เมื่อพูดถึงครอบครัวพ่อต้องการเริ่มต้นด้วยการพูดคุยกับคนหนุ่มสาวก่อนเมื่อพ่อนึกถึงรูปแบบที่คนหนุ่มสาวรู้จักพระแม่มารีพระมารดาของเรามักจะนึกถึงความกล้าหาญของท่านวิธีที่ท่านรู้จักที่จะฟังและความทุ่มเทของท่านในการรับใช้ท่านกล้าหาญและตั้งใจที่จะพูดว่าใช่ต่อพระเจ้าลูกๆคนหนุ่มสาวคนไหนอยากสร้างสิ่งใหม่โลกที่ดีกว่าทำตามแบบอย่างท่านลองเสี่ยงอย่าลืมว่าเพื่อที่จะติดตามพระแม่มารีลูกต้องแยกแยะและค้นหาว่าพระเยซูเจ้าทรงต้องการอะไรจากลูกไม่ใช่สิ่งที่ลูกคิดว่าลูกทำได้และในการเข้าใจนี้การฟังคำพูดของปู่ย่าตายายก็ช่วยได้มากในคำพูดของปู่ย่าตายายเหล่านั้นลูกจะพบกับปรีชาญาณที่จะพาลูกไปไกลกว่าประเด็นปัจจุบันพวกท่านจะให้ภาพรวมเกี่ยวกับข้อกังวลของลูกพี่น้องชายหญิงทั้งหลายให้เราภาวนาเพื่อบรรดาคนหนุ่มสาวทุกคนที่ได้รับเรียกให้ดำเนินชีวิตอย่างเต็มเปี่ยมจะได้ค้นพบวิถีชีวิตของพระแม่มารีถึงวิธีการฟังการไตร่ตรองอย่างลึกซึ้งความกล้าหาญที่เกิดจากความเชื่อและการอุทิศตนเพื่อรับใช้